อนอยู่นี่มาพี่พูดคำเฮียนะคนมาที่นี่เยอะนะมาแอลเยอะนะอาหารนะครับนี่คือผักขุงหรือผักแล้วก็นี่เป็นหมูผัดใส่หน่อแห้วครับอันนี้เป็นหมูปิ้งอันนั้นก็เป็นคล้ายๆกับใบชาผมไม่รู้ใบอะไรไม่ใช่ใบชานี่เป็นผักกูดแล้วก็เวลากินก็คือกินมือนะครับนั้นน้องสาวกำลังตำผักตำป้าแห้งผักแห้งเอาไปแห้งตำใส่มะเพ็ดแล้วก็มาจิ้มนู่นจิ้มนี่กินบ่นี่ครับเป็นน้ำพริกอีกแบบนึงที่น้องสาวเขากำลังจะทำครับคนนี้เขาเป็นน้องสาวคนนี้เป็นเอื้อยนะคนเอื้อยนี่อายุเท่าไหร่นะ42นี่น้องสาวเขาอายุ31นะฮะกินข้าวแน่นอนครับการกินข้าวแบบนี้ครับก็ต้องกินเป็นมือผมจะรอน้ำพริกไปแห้งนิดนึงก็ได้ครับเพื่อที่จะกินพร้อมกันแล้วก็ขออนุญาตชิมนี่ครับหมูผัดใส่หน่อแห้วครับก็เอามาคลุกข้าวเลยครับไม่มีอะไรมากข้าวไร่ครับพ่อให้หรือข้าวไร่ตอนนี้ข้าวหุงข้าวคล้ายข้าวกล้องนะมันจะไม่สีขาวจะเป็นแบบสีแบบข้าวกล้องก็จะอร่อยอีกแบบนึงทุกคนก็กินมือหมดเลยครับอย่างมีความสุขเลยเปิดมือครับนี่ฮะนี่มันจะนั่นเองพวกของเขาเองพวกนั่นเองเขาละมันต้องแบบพวกนั่นเนี่ยนั่งเนี่ยมือจึงโกโจมันเนี่ยนั่นเขาเสิร์ฟเลยนั่นเองนั่งนี่หวานอ่ะอร่อยมือจึงโกหมูปิดไม่ได้มิ้นท์ในจิตไทยเล่นฮิตอย่าลงหมดหักมันเลยเออเจ้าอมือปูเนี่ยมามันเลยว่ะมือปูเออไทยเล่นเพียงวันนั้นเลยมาเนี่ยชื่อมันก็บ่เลื่อนมันนะผักหยังเออในผักยาบอนยาบอนอ๋อยาบอนบอนคุณสตรองเลยมันเลยจวนปัญหาหัวนั่นเลยมีคนไทยมาที่นี่แล้วก็เขาบอกว่าทำผักมันในตัวในกินผมไม่รู้ชื่ออะไรครับผมจะลองชิมดูเป็นยำผักนะฮะอ่านทุกอย่างที่เป็นโลคอลเนี่ยกินแล้วมันมีประโยชน์ครับสุดๆเลยสุดได้มาต้มแล้วเออหนอว่ะโมยอ่ะปลาตรงเกินปลาแตงวันแตงวันโป้เนี่ยมือคำเคยวางกันไหมเนอะแตงวันกินมือคำนี่กินหลับเลยเออกินแล้วก็หลับเลยแล้วก็แตงวันกินน้ำโอ้ครับอร่อยอันนี้เป็นยำผักกูดครับยำผักกูดบ้านผักกูดป่าไม่รู้ครับใช่ชุดกับพันนั่งเริ่มก็ซึ่งแล้วก็ไปเท้ากับไปกินบ้านจนถึงเงินเอากับไปเออกับไปก็เล่มมันยำผักกูดครับทุกข้าวกินอร่อยครับหมูผัดหน่อแห้วนี่ก็ไม่เบาครับอร่อยจริงทุกคนมีความสุขครับมาแล้วปลาแห้งตำใส่มะเพ็ดนะครับของน้องสาวขอบใจขอบคุณ thank you ขอบคุณครับนี่ครับมาคุกข้าวกินมีเมืองไทยแล้วนะเฮ้เด้อสมตำเออสมตำในกินมอญาหรอกเป็นสมตำข้าวปลายามะละกอมะม่วงก็ใส่มึงเอาไว้กุยช่างพ่อมะฮุ้งเออกุยช่างพ่อกุยช่างพ่อเอาอะไรเขาเออถึงไงองจิงปอกไม้ผมมันกะอีน้ำซะอ๋อองจิงหักกระนุ่มมีมันอันตังมาอร่อยแค่ใส่เขาไอ้ปัวก่อนฮะปัวอามูเม็ดยังเม็ดอร่อยมากอามูเม็ดเป็นสัตว์เล็กจะกัดนั่นกับสังทินแหล่งแน่เลิกโป๊ะโป๊ะเฮ้ยโป๊ะโป๊ะขึ้นเลยอย่างมึงเขาเนี่ยเยอะแล้วเยอะแล้วกินผักเออจะดีเท่าไหร่กองกินไปดีเท่าเขาก็มึงแข็งผักที่ไหนมาคือนอนที่เขาทำนอนไม่ได้คือนอนตัวนี้ก็เองนอนหน้ากลางวันครับก็ค่อยๆจับผักจับอะไรอย่างละหน่อยแล้วก็กินครับ
ชอบสุดคือหมูเนี่ยหมูหน่อแห้วหมูผัดหน่อแห้วนี่โอเคเลยอร่อยครับจะบอกให้สุดยอดจริงจริงchicken ไก่เขาพาเดินเล่นดูหมู่บ้านนะครับหลังจากที่กินอิ่มแล้วครับบ้านที่นี่เป็นบ้านแบบโบราณเก่าๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับเป็นยกพื้นสูงแล้วก็นี่อย่างนี้ครับหลังคาทำจากใบปาล์มหลังคาใบปาล์มเนาะนี่ครับอันนี้หลังคาก็ใบปาล์มหรือใบจากใบปาล์มนี่ก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ครับยกพื้นสูงเลยตองโก้บ้านตองโก้อันนี้ตองก้ออ๋อตองก้อมันนี่เป็นหลังเอาไปมุงหลังคาเนาะหลังคานี่ครับหลังคาไหนละมุงเลยนี่ครับใบตองก้อเค้าเรียกใบตองก้ออ๋อครับปลูกเยอะนะครับก็เลยไปมุงหลังคาได้เลยนี่ก็อีกหลังนึงครับนี่มีคนอยู่หลังนึงคือที่นี่มีคนทั้งหมดเนี่ย250คนแล้วมีทั้งหมด30หลังคาเรือนนะครับบ้านนึงประมาณสัก7คนลูกบ้านหนึ่งจะมีลูกประมาณ7คนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยแต่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับตอนนี้แต่ผมกำลังเดินเล่นไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับตอนนี้ซอยย่อยซอยย่อยลิกฟันคือไตเฮาห่มกันซ้อนตาเอ้เศร้าปนมุมเขากูบนในเอ่ยซอยย่อยกูนึ่งเงินมนเขาเฮาเฮือต้องตาเอ่